อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมเกรด2ใบแรกนะครับผมนั่นก็คือในพลเรือแห่งมายุสีน้ำเงินสปีลอสนะครับผมตัวนี้มีพลยมตี 9,000 นะครับพลป้องกัน 5,000 ระดับคอมมอนมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เกรดช่องเรียวการ์ดมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์1ตัวที่ติดชื่อพายุสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับผมเตรียมไว้ก่อนนะโอเคเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าแคลนโอคอฟอร์ดและเป็นการโจมตีครั้งที่1หรือครั้งที่2ในเทิร์นนั้นก็ได้นะครับผมคือแบบตัวนี้ต้องตีครั้งที่1มันก็ตีครั้งที่2แบบเนี้ยสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายสแตนยูนิตนี้แต่ความสามารถนี้ใช้ได้เพียงแค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือคว่ำลุกนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นต้องมีแวนเป็นเกรด3ก่อนเนาะสมมติเป็นใบนี้ละกันนะครับผมแล้วก็เมื่อตัวนี้เดี๋ยวต้อง9,000อาจจะตีเบาไปหน่อยอาจจะลงมาแจกพลังก่อนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมสมมติแจกพลังให้ 3,000 ก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีนะครับผมถ้าเป็นการเมื่อโจมตีเสร็จแล้วถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่1ครั้งที่2นะครับผมสั่งใช้สกิลได้ก็เคาน์เตอร์บาร์ติดชื่อ1แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นั่นเองครับผมแต่คราวนี้ถ้าเกิดตีไปอีกเนี่ยก็จะใช้สกิลไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้ได้เพียงแค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะครับของตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณมีแบบใบอื่นที่มีสกิลคล้ายกันก็สามารถลุกได้อีกไม่ได้หมายความว่าห้ามลุกแล้วนะครับผมแค่ใบนี้เท่านั้นที่มันจะลุกอีกไม่ได้เพราะสกิลมันใช้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งนั่นเองทำให้เป็นตัวที่เอาไว้เร่งจำนวนครั้งในการโจมตีนะครับผมหรือเอาไว้ตีบุกแบบกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากนั่นเองครับผมกับสปีลอสจ้าเกรด2ไปสมานนะครับผมนั่นก็คือนายพลเรือแห่งพายุสีน้ำเงินเกรดกอริสนั่นเองมีพลยมตี 9,000 พลังป้องกัน 5,000 นะครับผมเป็นระดับแรร์มีสกิลง่ายๆอย่างเดียวสกิลออโต้กับในช่องเรียวการ์ดนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อพายุสีน้ำเงินก็พลังบวก 3,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองก็ง่ายๆครับผมแวนติดชื่อพายุสีน้ำเงินตีปุ๊บบวก 3,000 เป็นตี 12,000 โอ้สบายเล่นง่ายตีง่ายนะครับผมหากโยสติกเกอร์ให้มาใหม่ก็ยังตีแรงอยู่ดีเลยอย่างเงี้ยเป็นตัวที่บุกได้ดีอีกหนึ่งตัวนั่นเองครับผมซึ่งนั่นว่ามันจะเป็นธรรมดาของยูนิตที่ติดชื่ออยู่แล้วไอ้พวกที่มันมีติดชื่อก็จะมีตีบวก 3,000 อย่างเงี้ยทุกเกรด1เกรด2อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมมีไว้แหละดีแล้วเกรด2เป็นสุดท้ายแล้วจ้านั่นก็คือเรือรบเคลื่อนที่เร็วเคจัสนะครับผมพลังโจมตี 8,000 พลังป้องกัน 5,000 มีระดับเป็นระดับคอมมอนมีสกิลแค่อย่างเดียวจ้าสกิลออโต้เกิดช่องแวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้นะครับผมมีค่าคอสเป็นแสดงการ์ดเกรด3แคลนอคอฟอร์ดบนมือคุณ1ใบเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนอคอฟอร์ดสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าเกิดจ่ายพลังบวก 3,000 จนจบการต่อสู้เอาง่ายๆก็คือเมื่อตีปุ๊บสกิลทำงานเป็นซูนิโอทามนะครับผมโชว์เกรด3ฉันมีเกรด3ฟอยด์ด้วยสะท้อนแสงปิ๊งๆไม่ใช่ละฉันมีเกรด3บนมือนะครับผมแค่นอคอฟอร์ดพลังบวก 3,000 นั่นเองก็ตี 11,000 ละจะเกิดแวนเกิดเรียวได้หมดเลยนะครับผมเป็นตัวที่ตี 11,000 แบบอวดฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับผมก็ดีอีก1ใบนั่นเองจ้ะแต่ไม่ได้ติดชื่อไม่ได้ติดชื่อพายุสีน้ำเงินนะครับผมไม่ได้ติดมาที่เกรด3บ้างครับผมเกรด3ใบแรกไททันผู้จับกลุ่มนะครับผมพลังโจมตี 10,000 พลังป้องกันไม่มีอยู่แล้วเพราะเป็นเกรด3เนาะระดับคอมมอนจ้ามีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้กับในช่องแวนการ์ดเมื่อตัวนี้ดรายเช็คพบการ์ดแคลนอคอฟอร์ดตัวนี้พลังบวก 2,000 จะจบการต่อสู้แล้วถ้าเกิดเราเล่นอคอฟอร์ดทั้งเด็กก็หมายความว่าทุกครั้งที่สั่งตีพลังจะบวก 4,000 แน่นอนเพราะว่าดรายครั้งที่1บวก 2,000 ดรายครั้งที่2ก็บวก 2,000 นั่นเองครับผมเพราะมันเป็นยูนิตทวินได้จริงไหมดังนั้นตัวนี้ตีขั้นต่ำ 14,000 ครับผมถ้าเกิดเช็คได้ทริกเกอร์ก็จะบวกพลังบิงนั่นเองก็จะเป็นใบที่ตีแรงแบบไม่น่าให้อภัยนะครับผมยูวีเช็คก็ตี 14,000 แล้วนะครับตีได้เรื่อยๆเลยเกรด3ไปถัดมากับมารีนฟอกดราก้อนนะครับผมเป็นระดับแรกพลังโจมตี 10,000 จ้ามีสกิล2อย่างด้วยกันนะครับผมแต่ตัวนี้น่ากลัวมากมาดูสกิลดีกว่าเอาสกิลอันที่2ก่อนสกิลออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดนะครับผมเมื่ออยู่ในแคลนอคอฟอร์ดของคุณโจมตีถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นตัวนี้บวกพลัง 2,000 จนจบเทิร์นเขานับหมดไม่ว่าจะเป็นคอฟอร์ดช่องเลียวช่องแวนนะครับผมขอแค่เป็นแคลนคอฟอร์ดโจมตีถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าครั้งที่4 5 6มันก็จะบวก 2,000 ดังนั้นมันสามารถบวกพลังได้มากกว่า 2,000 แน่นอนยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเราในสนามเรามีพวกเดี๋ยวเรามีพวกตีลูกเยอะๆหน่อยละกันมีใครมาช่วยบ้างนะใครที่ตีลูกได้บ้างเดี๋ยวขอยืมมือตัวเก่าๆหน่อยละกันนะครับผมอย่างเช่นเรามีบราซิลที่เอาไว้ตีสลับได้เนาะแล้วเราก็มีไทดอลแอดซาวที่ตีแล้วก็ลุกได้นะครับผม
แล้วก็หาอีกสักตัวนึงมาตีขำๆอ่ะเป็นอย่างนี้ละกันสมมุติเนาะสมมุติอย่างนี้ละกันก็สมมุติว่าเราเอาบราซิลตีไปก่อนครั้งที่1ครั้งที่1ละแล้วก็สลับอาจจะเป็นตีครั้งที่2ลุกขึ้นมาอีกอย่างนี้ขำๆนะครับผมนะแล้วก็ตีครั้งที่3เมื่อมีการตีครั้งที่3เกิดขึ้นพลังบวก 2,000 ถ้าเกิดมีการตีครั้งที่4ก็บวก 2,000พอตัวนี้ตีครั้งที่5ก็บวกอีก 2,000 แบบนี้นั่นเองครับผมเมื่อมีการตีครั้งที่3ขึ้นไปมันจะบวก 2,000 ไปเรื่อยๆกลายเป็นตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ก็จะบวกไปหลายรอบมากทำให้ปั๊มพลังได้โหดมากนั่นเองนะครับผมบางคนวางฟอร์มมอเซ็ตดีๆเนี่ยทำให้พลังสูงมากนั่นเองและไม่หมดแค่นั้นนะครับผมมันนำไปคอมโบกับสกิลลิมิตเบรก4ของเขาได้เขามีสกิลออโต้กับช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4อยู่ด้วยนะครับผมสกิลบอกว่าเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่5หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นจั่ว2ใบคือไม่ต้องตีฮิตขอแค่ตัวนี้สั่งตีครั้งที่5แล้วเรามี4ดาเมจตามเงื่อนไขลิมิตเบรกก็จั่ว2ทันทีดังนั้นอย่างถ้าเกิดเป็นแบบเมื่อกี้นะครับผมตีครั้งที่1สลับครั้งที่2ครั้งที่3ลุกครั้งที่4แป๊กไปช่างมันแล้วตีครั้งที่5ก็จะได้จั่วอีก2ใบด้วยนะครับผมเมื่อสั่งตีจั่ว2เลยโอ้โหเติมมือก็โหดยังจะตีแรงอีกเพราะว่าตีครั้งที่5พลังก็บวกไปหลายครั้งแล้วนะครับผมทำให้เป็นตัวที่ถ้าเกิดเล่นดีๆเนี่ยมือเยอะตีแรงนะครับผมตีแรงตีรัวด้วยนั่นเองก็จะมีข้อเสียก็คือพี่แกพลังแค่หมื่นเดียวนะครับผมอาจจะโดนไฟทางข้ามสวนกลับมาตายได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมือเยอะก็ไม่เป็นไรมือเยอะก็กัดได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนี่คือสกิลของ Marineford Dragon นะครับผมเกรด3ไปถัดมาจ้านั่นก็คือนายพลเรือแห่งพายุสีน้ำเงิน Lee Sandros นะครับผมพลัง 10,000 พลังป้องกันไม่มีเป็นระดับคอมมอนธรรมดาจ้าตัวนี้มีสกิลแค่1อย่างนะครับผมสกิลออโต้เกิดในช่องเรียวกาเท่านั้นและจะต้องเคาน์เตอร์บาร์ส1การ์ดที่มีชื่อพายุสีน้ำเงินในชื่อการ์ดเป็นค่าคอร์ดด้วยเตรียมไว้ก่อนนะครับผมเตรียมไว้ก่อนเมื่อจบการต่อสู้ที่ตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นยูนิตเกรด3หรือสูงกว่าแคลนคอร์ฟอร์ดและเป็นการโจมตีครั้งที่1หรือครั้งที่2ที่ตัวนี้ตีนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ถ้าจ่ายก็สแตนยูนิตนี้แต่เค้าทํามานี้ใช้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ใช้งานไม่ยากสมมุติแวนเราเป็นเกรด3อยู่แล้วนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดพอตีเสร็จปุ๊บสมมุติเป็นการโจมตีครั้งที่1ก็ได้ตีครั้งที่1ใช้สกิลคว่ําลุกขึ้นมาและนั่นเองเราจะตีซ้ำหรือเอาแวนตีก่อนอย่างไรได้แล้วแต่เป็นตัวที่ทำให้เพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีได้แน่นอนนะครับผมทำให้พวกสกิลต่างๆที่ต้องตีครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยทำงานติดได้นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถต่อเกมบุกได้ดีเพียงแต่ว่าจะมีข้อแม้คือจะต้องคว่ำการ์ดติดชื่อเท่านั้นนะครับผมติดชื่อพายุสีน้ำเงินเท่านั้นก็เลยค่อนข้างจะฟิกว่าต้องเล่นกับสายพายุสีน้ำเงินนั่นเองนะครับและเกรด3สุดแกร่งสุดท้ายที่บอกว่าใบนี้เป็นใบที่เก่งมากเก่งจริงๆนะครับผมกับมังกรโลกันนะครับผมพายุสีน้ำเงินเมลสตอมรีเวิร์สนั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยโอเคมันไม่ได้เพราะเลโอนเราเป็นฝ่ายร้ายนะแต่เป็นร่างก๊อปปี้ที่ใช้ขึ้นมานะครับผมจากในเนื้อหาในการ์ตูนนั่นเองก่อนอื่นมาดูความสามารถก่อนละกันนะครับผมความสามารถมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างสุดท้ายก่อนคอนติเนียกับช่องแวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้คุ้นนางถ้าเกิดมีการ์ดแคลนอื่นอยู่ในสนามตัวนี้ตีไม่ได้นะจ๊ะและอีกสกิลนึงนะครับผมสกิลคอนติเนียกับช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมหรือก็คือใบนี้ในโซคูณนะครับผมตัวนี้พลังจะบวก 2,000 ตลอดเวลาหรือก็คือการยืนครอสไลน์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ปุ๊บพลังเป็น 13,000 ตลอดเวลาเขาตีมาเรากัดสบายเราตีไปฝืนข้ามกาดเหนื่อยนะครับผมมันเป็นตัวที่เด็ดจริงๆและมาถึงสกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดลิมิตเบรก4มีค่าคอร์สเป็นคาร์เตอร์บลัส1และเลือกเลสเรียวการ์ดของคุณ1ใบและล็อกอยู่ในนั้นย้ำว่าต้องเลสและล็อกนะครับผมถ้าเกิดมันไม่เลสอยู่มันไม่ตะแคงอยู่จะล็อกมันไม่ได้นะต้องเลสและล็อก2สเต็ปพร้อมทั้ง2ต้องทำให้ครบทั้ง2อย่างนะครับผมมาดูสกิลก่อนสกิลบอกว่าพอจ่ายค่าคอร์สปุ๊บเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สได้ถ้าเกิดจ่ายจนจบการต่อสู้นั้นตัวนี้พลังบวก 5,000 บวก1คลิโอ้นี่น่ากลัวนะและไม่จบแค่นั้นยังได้สกิลเพิ่มเติมนั่นก็คือสกิลออโต้กับที่ช่องแวนการ์ดเมื่อจบการต่อโจมตีที่ตัวนี้โจมตีถ้าการโจมตีไม่ฮิตนะครับผมในการต่อสู้นี้จั่ว1และรีไทร์เรียวกับคู่แข่ง1ใบมันเป็นตัวที่โหดมากนะครับผมถ้าเกิดสกิลติดมันจะกลายเป็นว่าบวก 5,000 บวก1คลิถ้าเกิดตีฮิตฝันของข้ามตัว2คลิไปก่อนแต่ถ้าเกิดตีไม่ฮิตจั่ว1ยิงเรียวฝันของข้าม1นะครับผมเป็นตัวที่โหดมากคือจะตีฮิตไม่ฮิตอ่ะได้ประโยชน์หมดเลยตีฮิตโดน2คิตีไม่ฮิตก็ได้จั่วได้ยิงโอ้โหบอกตรงว่าในกระตูเนี่ยเลออนของเราเนี่ยแทบจะเกือบแพ้แล้วนะครับผมถ้าเกิดไม่เช็คโมขึ้นมานะครับก็น่าจะแพ้แล้วอ่ะ
เป็นตัวที่โหดมากนะครับผมมาดูสกิลขั้นตอนการใช้ดีกว่าก่อนอื่นต้องตีครบ4ครั้งก่อนเนาะแล้วต้องมีลิมิตเบรก4ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเตรียมดาเมจก่อน11 2 3สัก1ใบกัน4นะครับผมเนื่องจากมันไม่ต้องคว่ำติดชื่อนั้นก็ไม่ซีเรียสนะครับผมจริงตัวนี้ไปผสมได้หลายเด็กเลยล่ะแล้วก็เราต้องมีเรียวกาดที่ทำให้ตีได้ถึง4ครั้งเนาะหาเพื่อนก่อนดีกว่านะครับผมใบนี้ตีลุกได้โอเคมา1ใบเนาะมีใครตีลุกได้อีกนะหาก่อนตัวนี้เอาติดตัวนี้ก็ได้เนาะไทดอยซอก็ตีแล้วลุกได้นะครับผมจริงแค่ตัวนี้น่าจะครบแล้วล่ะแล้วก็ต่อบูสหน่อยต่อบูสนะครับต่อบูสหน่อยต่อบูสหน่อยแล้วก็หา1นายที่เอาไว้โดนล็อกด้วยนะครับผมหาคนเจ็บ1นายหาคนชาร์จ1นายอย่างนี้ละกันโอเคงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็เดิน4ดาเมจแล้วพร้อมต้องตีให้ครบครั้ง4ครั้งเนาะงั้นก็สมมุติว่าเอาตัวนี้โจมตีไปก่อนนะครับผมครั้งที่1ครั้งที่1จากนั้นตีเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้สกิลคว่ำครั้งที่1เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตีครั้งที่2ละกันครั้งที่2ละแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็โจมตีครั้งที่3ละกันครั้งที่3ตัวนี้เก็บไว้นะครับผมไม่บูทนะไม่บูทโอเคแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่คราวนี้ก็เอาตัวนี้โจมตีนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีสั่งใช้สกิลได้จ้าก็เคาน์เตอร์บัส1นะครับผมบวก 5,000 บวก1คิแล้วก็เลสแล้วก็ล็อก1ตัวนั่นเองครับผมก็เป็นการโจมตีครั้งที่4แล้วเนาะก็สกิลทำงานนะครับแค่นี้ก็บวก 5,000 บวก1คิแล้วถ้าเกิดตีไม่ฮิตเราก็จะได้จั่ว1ยิง1นั่นเองสมมุติหลังจากที่อะไรเกิดขึ้นไม่รู้จะตีฮิตไม่ฮิตไม่รู้ได้แหละจากนั้นพอเราบอกผ่านนะครับผมดิทิกเกอร์อาจจะแตกครั้งนี้จะได้ตีต่อได้นะครับสมมุตินะจากนั้นพอเราบอกผ่านปุ๊บก็คลายล็อกนั่นเองแต่ส่วนมากพี่ชินเห็นเล่นก็มาจะล็อกตัวหลังแวนมากกว่านะแต่แล้วแต่ชอบละกันนะครับผมแล้วแต่ชอบเพราะว่าส่วนมากเขาจะคิดว่าตีไป16,000เนี่ยสมมุติเราไม่บูทเราเลสล็อกตัวนี้เราล็อกตัวนี้จริงไหมตีไป16,000ฝันดาวข้ามจะกัดก็ได้ยังไงเราได้ยิงได้จั่วอยู่แล้วก็คือเขาอาจจะไม่ซีเรียสหรือถ้าเกิดฝันดาวข้ามปล่อยงั้นก็โดน2คิดอยู่แล้วอะดังนั้นตัวนี้เนี่ยพลังอาจจะไม่ค่อยสำคัญเพราะว่าเน้นกดดันเกมมากกว่านะครับผมเพราะถ้าเกิดไม่กัดเราได้ฮิตได้จั่วไงดังนั้นตีแหลกจะไม่จำเป็นเราจะยอมให้ฝันดาวข้ามได้กัดอยู่แล้วก็ได้นะครับผมประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสกิลของมังกรโลกันพยุสีน้ำเงินเมลสตอมรีเวิร์สนั่นเองซึ่งโหดและใจร้ายมากนะครับผมเป็นตัวที่ได้แบบได้ทั้งขึ้นทั้งลองตีฮิตฉันก็ได้2ดาเมจตีไม่ฮิตฉันก็ได้ยิงได้จั่วเป็นตัวที่ใจร้ายมากนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวสกิลความสามารถต่างๆของยูนิคอร์นออกฟอร์ดในชุด VGT BT15-2 นั่นเองครับผมก็หวังว่าคนจะชอบกันสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายแมงกะพรุนผัดน้ำงางาอยู่ไหนไม่ใช่